สวัสดีครับเพื่อนๆในเอพิโซดนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการแทรกเสียงหรือแทรกแบ็กกราวด์ให้กับงานวิดีโอด้วยโปรแกรมวิดีโอเอดิเตอร์นะครับหรือว่า Photo Legacy กันนะครับในเอพิโซดก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได้แนะนำหลายๆเรื่องไปแล้วนะครับแล้วก็ในเอพิโซดนี้นะครับก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยให้เนื้อหาวิดีโอหรือว่าวิดีโอของเรานี่น่าสนใจแล้วก็เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นนะครับโดยการแทรกตัวแบ็กกราวด์เข้าไปให้กับงานวิดีโอของเราหลังจากที่เราตัดต่อนะครับตัดต่อวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถที่จะแทรกเสียงแบ็กกราวด์หรือว่าซาวด์ดนตรีพื้นหลังนะครับให้กับงานวิดีโอของเราได้นะครับตอนนี้ผมได้ทำการ import มาแล้วก็ตัดต่อเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เหลือแค่เป็น full storyboard not selected get selected เหลือแค่เป็นตัวเนื้อหานะครับเนื้อหาที่เป็นเนื้อไฟล์วิดีโอเดี่ยวๆเลยนะครับ full sync next play button เดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ท่านผู้ชมได้ดู space pause ในเอพิโซดนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการแก้ไขการอ่านของ NVDA ที่ Space. นะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ปกติเนี่ยถ้าเป็นวิดีโอทั่วไปวิดีโอธรรมดามันก็จะมีเสียงแบบนี้เลยนะครับแบบเสียงแบบนี้เลยแต่ว่าเราสามารถที่จะสร้างความน่าสนใจสร้างลูกเล่นให้กับงานวิดีโอของเราได้เพิ่มเติมก็คือการแทรกนะครับการแทรกเสียงหรือว่าแทรกซาวหรือแทรกแบ็กกราวด์นะครับขึ้นอยู่กับแต่ละคนจะเรียกว่าอะไรนะครับโอเค okay, เมื่อเรา import เข้ามา6 slide rates full screen but storyboard ตรงแล้วก็เพิ่มเข้ามาใน storyboard เรียบร้อยแล้วนะครับ not selected selected enter นะครับ enter เพื่อเป็นการเลือกตัววิดีโอนั้นๆ นะครับจริงๆแล้วเราไม่ได้ enter ก็ได้นะครับเวลาเราแทรกไฟล์เนี่ยมันแทรกไอตัวเสียงแบ็กกราวด์เนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็จนจบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคการแทรกนะครับเราจะต้องตัดต่อวิดีโอให้มันเป็นแค่วิดีโอที่เราต้องการโดดๆก่อนนะครับอาจจะยังไม่ได้ใส่หัวท้ายนะครับถ้าใส่หัวท้ายแล้วเนี่ยตัวเสียงแบ็คกราวด์ก็จะไปกลืนตัวเสียงหัวท้ายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการแทรกแบ็คกราวด์นะครับเรียบร้อยแล้วก็หลังจากนั้นค่อยเอ็กซ์พอร์ตออกไปแล้วก็นำเข้ามาใส่หัวท้ายวิดีโอใหม่นะครับโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะแทรกเราจะต้องเตรียมวิดีโอตัดต่อให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเราตัดต่อเรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูกันครับว่าเราจะต้องทำยังไงโอเคไปเลยครับตอนแรกนะครับ not selected selected ให้แท็บมาที่ storyboard นะครับแล้วก็ enter ให้มัน selected นะครับหรือจะไม่ select ก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ shift แท็บขึ้นไป full sync next play preview rate rate 0 add show or hide button more app bar buttonตรงนี้นะครับ more f bar ตัวนี้นะครับ enter ไป pop up window duplicate project button 1 of 6 duplicate นะครับก็จะมี duplicate project นะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปพูดถึงกัน duplicate เดี๋ยวผมอธิบายเลยก็ได้ duplicate project นั่นหมายความว่าเราจะ copy ไปอีกเป็นอีก project หนึ่งนะครับ undo button 1 of 5 undo ก็คือยกเลิกการทำนะครับล่าสุดนะครับ background music button 3 of 5ตรงนี้นะครับ background music นะครับcustom audio custom audio custom audio นะครับก็จะเป็นเนื้อหาที่เราจะแนะนำกันในเอพิโซดต่อไปนะครับแท็บลงมาครับ finish video button 5 of 5 finish video ก็จะเป็นการ export นั่นเองนะครับก็จะอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็อยู่ข้างนอกด้วยโอเคในที่นี้นะครับเราจะ shift แท็บขึ้นไป custom background music button นะครับเลือกที่ background music ตรงนี้นะครับ enter เลยBackground music content dialog dialog select background music select a music track the music automatically adjusts to the length of the video to import and add your own audio tracks go to custom audio background music content dialog grouping list none one of 48นะครับตรงนี้นะครับเขาก็อธิบายว่าตรงนี้จะเป็นเสียงเพลงนะครับที่เราจะไปแทรกให้เป็น background ของวิดีโอเรานะครับโดย background เนี่ยจะกำหนดจุดเริ่มต้นแล้วก็กำหนดจุดสิ้นสุดตามความยาวของวิดีโอของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกังวลครับว่า
ดนตรีหรือวิดีโอที่เราต้องการที่จะแทรกนั้นมันมีความยาวเท่ากันหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตัวโปรแกรมก็จะจัดการให้เราอัตโนมัตินะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองแท็บดู New notification list checkbox not checked sync your video to the music speed checkbox list none one of 48 done button mute music toggle toggle button music volume slider one checkbox not list none one โอเคนะครับพอปกตินะครับเราจะอยู่ที่ list เลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวในส่วนของเนื้อหาในส่วนของตัวเมนูต่างๆเดี๋ยวผมจะไปอธิบายให้ทุกท่านได้เรียนรู้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้พอ enter มานะครับตัว background music enter เข้ามาแล้วเราจะอยู่ตรง list เลยนะครับเราสามารถเลื่อนลูกศรเลื่อนลูกศรดูได้นะครับว่ามันมีอะไรบ้าง A magical seat, none one of 48. นั่นก็คือไม่มีอะไรนะครับตอนนี้ไม่มี background music นะครับไม่มี background A magical season not selected to a 48ทั้งหมดมันจะมีอยู่ประมาณ40กว่าเสียงนะครับตัวนี้ก็จะเป็น magical นะครับลองดูนะครับสมมุติว่าเราเลือกลูกศรลงมาเลือก magical ตัวนี้นะครับเราอยากฟังดูนะครับเราลองแท็บมาดู play preview button นะครับแท็บลงมานะครับก็จะมี play preview นะครับ enter ลองกด space bar ไปครับ spaceถ้าหยุดการเล่นก็กด space bar space นะครับอันนี้ก็ check box not checked list play the magical season 2 of 48ครับเสร็จแล้วเราก็ชิปแท็บขึ้นไปถ้าเราไม่พอใจก็เลื่อนลูกศรลงมา amplify not selected 3 of นะครับ amplify แล้วก็ลองแท็บลงมาดูนะครับแล้วก็กด space bar ฟังดูว่า amplify คืออะไร play preview button spacesโอเคเอาประมาณนี้อ่ะสมมติว่าผมจริงๆเดี๋ยวผมลอง Amplify through anodized not selected for เพื่อนๆลองเลื่อนฟังดูก็ได้นะครับมันมีอยู่ประมาณ40กว่า Arcade party block party not blossoming นะครับตรงนี้ครับประมาณอยู่40 Wedding weekend getaway not play preview space new notification space นะครับ weekend wedding march not Vivaldi together not Tchaikovsky taking flight TV tune not Sunday not selected for play spaceโอเคอ่ะผมสมมติว่าผมจะเอาตัวนี้ครับ Space Sunday's 41Sunday นะครับตัวนี้แล้วกันผมแท็บมาครับ Play preview Play Space Stop preview ฟังดูนะครับโอเคผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมพอใจที่จะเอาซาวด์ตัวนี้ Space นะครับกด Space Bar หยุดนะครับเสร็จแล้วผมแท็บลงมาครับ Checkbox not checked sync your video to the music speed Checkbox not checked ตรงนี้นะครับถ้าเรามาเช็คตรงนี้นะครับ sync video sound to music speed นะครับก็คือเอาไว้ทำในกรณีที่เรามีการทำภาพนะครับทำภาพหรือว่าทำสไลด์หรือทำอะไรต่างๆที่มันคึกคักหน่อยนะครับเราสามารถที่จะมาติ๊กตรงนี้นะครับให้มันจังหวะดนตรีให้มันสอดคล้องกับตัวจังหวะของวิดีโอนะครับถ้าเราติ๊กตรงนี้นะครับในที่นี้ผมไม่แนะนำให้ติ๊กนะครับถ้าเป็นคลิปที่มันเป็นการเคลื่อนไหวที่มันไม่ได้อะไรเยอะแยะนะครับก็ไม่ต้องติ๊กไว้ก็ได้นะครับแต่ถ้าใครทำเกี่ยวกับพวกแอคชั่นพวกจังหวะท่าทางอะไรก็มาติ๊กไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคนะครับอันนี้ผมไม่ติ๊กนะครับผมแท็บไป Music Volume Slider 100 Music Volume นะครับตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะปรับได้ครับว่าเราจะเอาแบ็คกราวด์มีความดังเท่าไหร่นะครับผมก็จะลดลงสักประมาณ99 88 ผมใช้ลูกศรลงนะครับ New Note 89ถ้าเพิ่มวอลลุ่มก็คือผมก็จะเลื่อนลูกศร92เราก็จะปรับไว้สักประมาณกดแช่ไว้ก็ได้24 25 38 39 40สักประมาณ35 35แล้วกันนะครับ Mute music toggle toggle button not pressed Mute music ก็คือปิดเสียงนะครับเราจะไม่ให้มีเสียงแบ็คกราวด์นะครับ Done button ถ้าเรากด space bar มันก็จะเป็นปิดเสียงแบ็คกราวด์ให้เรานะครับพอเราเลือกได้นะครับตั้งค่าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วให้มาเลือกที่ดันนะครับกด space bar ไปเลย changes applied background music นะครับมันก็จะบอกว่า change is applied นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะลองแท็บมา custom finish more show up at get rate rate pre play button นะครับลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นดู space pause navigation sound ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่มันไม่ยอมอ่านลิงก์ให้เวลาเข้าอินเทอร์เน็ตหรือท่องอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับโดยปกตินะครับเวลาที่เราเข้าเว็บต่างๆแล้วเราไปเจอลิงก์นะครับมันก็จะอ่านลิงก์ให้นะครับแต่ว่าเมื่อติดตั้งตัว
ส่วนเสริมที่ชื่อว่า navigation sound หรือ nav sound ไปเรียบร้อยแล้วมันไม่อ่านให้นะครับไม่อ่านลิงก์ให้เราจะทำยังไงแล้วก็อ่านล้วนๆนะครับเรามีวิธีแก้ไขครับโอเคเดี๋ยว new notification ว่ามันจะไม่อ่านยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูที่ตัวอย่าง dialogue นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตัวYouTube Betelai Channel นะครับผมจะกด H ไปนะครับเพราะปกติเนี่ยใน heading แต่ละ heading เนี่ยมันจะเป็นลิงก์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นเฉพาะ heading เฉยๆมันจะไม่อ่านลิงก์ให้นะครับ New note mark for you heading level 2นะครับเห็นไหมครับปกติมันจะต้องเป็นลิงก์ด้วยก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆก็อันนี้ก็ขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับเพราะว่าบางทีผมปิดเปิดไลน์ไว้เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวผมก็จะไม่เปิดไลน์อันนี้อาจจะรบกวนเพื่อนๆหน่อยนะครับแต่ก็พอรู้เรื่องครับเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวประมาณนี้ครับเพื่อนๆพอได้เรียบร้อยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่พอใจก็เข้าไปปรับใหม่ได้จะปรับจนกว่าจะพอใจพอใจเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็ไปเอ็กซ์พอร์ตได้เลยนะครับก็นำวิดีโอไปใช้งานได้นะครับลองไปปรับใช้งานกันดูนะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ